สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยรองเท้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแพรในรายการนอกรอบครับเรียกว่ากำลังเข้มข้นมากๆเลยครับสำหรับละครเรื่องน่ารักเมื่อการถ่ายทำสารคดีดำเนินไปพร้อมๆกับเรื่องราวความรักวุ่นๆเพราะพ่อไทยเดินหน้าจีบองค์หญิงโลลิต้าแบบเต็มกำลังงานนี้ครับแนวหน้าที่แอบมีใจให้กับองค์หญิงโลลิต้าเช่นเดียวกันเขาจะทำอย่างไรต่อไปต้องตามรู้กันต่อในวันพุธหน้านะครับซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำสารคดีอย่างประเทศฮาวาซาที่เราได้เห็นกันในละครเรื่องน่ารักนั้นกว่าจะได้มาแต่ละฉากไม่ใช่เรื่องง่ายครับเบื้องหลังการเดินทางและการถ่ายทำจะทรหดขนาดไหนเราไปนอกรอบกันเลยครับเดี๋ยวต้องเอาเราดูดิถูกไอ้นี่ก็จะทุบเขาอย่างเดียวละเอาละเก็บคอชุดตรงนี ว่าในเรื่องเนี่ยเมืองที่มันเป็นหลักๆเลยนอกเหนือจากกรุงท่องกรุงเทพอะไรเนี่ยมันคือเมืองฮาวาซาฮาวาซามันเป็นประเทศสมมุติขึ้นมาทีนี้พอเป็นประเทศสมมุติเนี่ยพี่ปุ๋ยพุ่มกลับเขาก็ใส่ใจกับเรื่องความสวยงามของภาพมากดังนั้นเราจึงต้องเดินทางแบบโอ้โหไกลมากไปปายมั่งไปดอยช้างมั่งไปนู่นไปนี่ครับเพื่อหาภูมิประเทศที่สวยที่สุดมาเป็นเมืองฮาวาซาแห่งนี้ซึ่งกว่าจะได้แต่ละสถานที่ในละครไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะบางสถานที่การเดินทางเข้าขั้นโหดเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะจากปายไปดอยอ่างค้างที่เหล่านักแสดงและทีมงานต้องนั่งรถข้ามภูเขานับพันโค้งซึ่งงานนี้สาว24คิรติก็ถึงกับเมารถจนไข้ขึ้นกันเลยแล้วค่ะผู้ชมจากปลายเนี่ยก็ลงมาต้องลงมาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนพอเชียงใหม่เสร็จปุ๊บเราค่อยขึ้นมาที่ดอยอ่างค้างโหดอยู่มึนตึ๊บไมเกรนขึ้นนะคะขึ้นไส้อาเจียนมาหมดมาครบแต่ทีนี้เขาบอกว่าน้องยิปมันจะยิ่งกว่านี้เพราะว่ามันจะมีเป็นพันโค้งบ้าแล้วผัดโค้งมันไม่ได้ยังไงผัดโค้งค่ะการเดินทางและการถ่ายทำจะทรหดขนาดไหนทีมงานและนักแสดงกองละครน่ารักเขาก็สู้ไม่ถอยค่ะเพราะที่นี่เขาถือคติกองทัพต้องเดินด้วยท้องเมื่อถึงเวลาพักทานอาหารปุ๊บเสบียงอาหารก็ถูกจัดเต็มชนิดไม่แคร์ภูเขาพันโค้งกันเลยทีเดียวแหมก็ขนาดอยู่บนดอยยังมีส้มตำมาเสิร์ฟให้ดีแซ่บกันเลยค่ะผู้ชมกล่องนะครับหรือไม่ใช่ไปชาร์จกินน้ำไม่ได้ตำนั่งตำทัวร์เด้สวยงามนั่นแหละตำนี้มีอะไรธรรมดาที่ไหนมาต้องไปถ่ายที่ดอยแต่เรามีทุกอย่างไม่อยากจะอวดจริงๆมาถึงนี้ไม่มีไม่ได้จริงไหมคะ Strawberry you know อร่อยมากของกินถึงใจขนาดนี้นะแสดงเต็มที่อ่ะพูดเลยครับเดี๋ยว Girls Generation make you feel เฮ้ยไปพวกเราไปเราเดี๋ยวไปไหนไปเลยเฮ้ยน่ารักอ่ะส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบที่งานแถลงข่าวละครเวที4แผ่นดิน The Musical ที่จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับยืนแสงที่ดับสิ้นลงหนึ่งใจของฉันก็ดับหมดไปดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่หยดน้ำสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิโตชิสแตนเลสครีนคุณผู้ชมครับ4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลละครเวทีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่กำลังจะกลับมาเปิดแสดงอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคมนี้ส
ซึ่งล่าสุดครับละครเวทีเรื่องนี้ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักแสดงแล้วและเราจะพาคุณผู้ชมไปนอกรอบกับบรรยากาศสดๆร้อนๆของงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้กันครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับละครเวทีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่าง4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมากโดยงานนี้ยกทีมนักแสดงมากันครบถ้วนอย่างคุณนกสินใจคุณกานภัทรคุณอาอานัทพลคุณเกรียงไกรอุณหนันท์คุณรัตก้าวอมรดิษฐ์ซึ่งเป็นนักแสดงชุดเดิมที่กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งนอกจากนั้นยังเสริมทัพด้วยนักแสดงใหม่อย่างคุณไอซ์สรัญญูที่มารับบทอั้นลูกชายคนโตของแม่พลอยคนผิดก็คือฉันเองทำผิดก็พร้อมจะยินยอมรับทุกอย่างต้องจมในความมืดมนสับสนลงทางสิ่งที่ทำที่ตัวฉันสร้างเหมือนเป็นบาปกรรมที่คอยติดตามฉันต้องทรมานตราบจนตายหนึ่งแสงที่ดับสิ้นลงหนึ่งใจของฉันก็ดับหมดไปอยากให้ความหวังที่ดับกลับโชนแสงขึ้นใหม่บอกกับฉันจะทำเช่นไรจะต้องแลกเท่าไรต้องแลกเท่าไรเพื่อแสงที่เธอสัตย์เธอได้คืนมาอีกครั้งคุณอาเมนเดอะสตาร์สิบที่มารับบทออสลูกชายคนเล็กของแม่พลอยวันใดที่เธอมืดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว้างจะคอยกุมมืออยู่ข้างกายวันใดที่เธอคลื่นลมจะเป็นเรือน้อยฝ่าสายลมพาเธอก้าวไปจงอย่ากลัวจงอย่ากลัวเส้นทางสุดแสนไกลฉันจะอยู่เคียงข้างเธอและที่ขาดไม่ได้กับบทแม่พลอยวัยสาวและแม่พลอยวัยเด็กซึ่งแม่พลอยวัยสาวที่จะมาประกบคู่กับคุณกันนภัทรคือคุณจิ๊บเบญจนัทอักษรนันท์ผ่าเปลี่ยนวันย่อมแปรเปลี่ยนพันแต่ภาพเราสองคู่กันพันแปรตามไปบ้างไหมภาพเราต่อไปจะเป็นอย่างไรภาพเราย่อมแปรเปลี่ยนไปสักวันย่อมต้องจากกันจะทำให้ฉันกลัวอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญที่เรียกน้ำตาของคนทั้งโรงละครมาแล้วคือบทแม่พลอยวัยเด็กที่คัดเลือกจากเด็ก300คนและเคี่ยวจนเหลือ2คนสุดท้ายได้แก่น้องพายพายเด็กหญิงกุลรพัฒน์พัฒนบำรุงรสและน้องว่านเด็กหญิงพัทราวดีสุขโขทัยโดยน้องๆจะสลับรอบการแสดงกันชีวิตเรา
าเพื่อพระองค์หยดลงที่ไหนทุกร้อนจะพลันสลายทุกภัยจะไม่อาจแผ่วผ่านในดวงของแผ่นดินทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนานตั้งแต่เล็กจนโตจนได้ทุกอย่างได้ร่มพระบริบาลชาวสยามทุกคนร่มเย็นแผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสนสุขใจเตรียมพบกับการกลับมาของละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิควอลเปิดแสดงรอบแรกวันที่17กรกฎาคมนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ